รุณากดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับเผยต้นทุน iPhone 10s Max เกือบ 15,000 บาทต่อเครื่อง Tech Insight เปิดเผยรายงานระบุว่า iPhone 10s Max ความจุ256 GB มีต้นทุนการผลิตอยู่ที่443ดอลลาร์ต่อเครื่องหรือประมาณ 14,500 บาทซึ่งมากกว่าต้นทุนการผลิตของ iPhone 10 64 GB อยู่เกือบ50ดอลลาร์เลยทีเดียวครับทั้งนี้ทาง Tech Insight เองก็ได้แจกแจงว่าชิ้นส่วนที่แพงที่สุดของ iPhone 10 S Max นั้นก็คือหน้าจอนั่นเองซึ่งมีต้นทุนอยู่ประมาณ 80.50 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,700 บาทต่อชิ้นตามมาด้วยชิป A12 และโมเด็มที่มีต้นทุนเท่ากันที่72ดอลลาร์หรือ2,400 บาทหน่วยความจำนั้นมีต้นทุนอยู่ที่64ดอลลาร์หรือ2,100 บาททั้งนี้ต้นทุนชิ้นส่วนของ iPhone 10s Max ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแบตเตอรี่หรือว่าหน่วยความจำนั้นล้วนสูงกว่า iPhone 10ทั้งหมดส่วนหนึ่งเนื่องจากการขยายหน้าจอมาเป็น 6.5 นิ้วโดยวางจำหน่ายในราคาเริ่มต้นที่ 1,099 ดอลลาร์ซึ่งถือว่า Apple สามารถทำกำไรได้สูงมากต่อเครื่องเลยทีเดียวครับ